สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สุคนพบพ่อครับตะกี้โฮมสแตกครับพี่น้องครับมื้อนี้พาพี่พ่อน้องนะครับมาเบิ่งอุปกรณ์อัดบังไฟนะครับของค่ายตะกี้ทีรีจวดนะครับพี่น้องครับน้องๆหลายคนบอกให้รีวิวนะครับว่าอุปกรณ์อัดของเฮามีหยังเนี่ยมาเบิ่งครับพี่น้องครับมาเบิ่งตั้งแต่นี่ก็คือกระป๋องไอ้ที่ผมพกนะครับไปใส่มาใส่ไปเล่นใส่กับพกไปนำนะครับไอ้นี่ป๋องนี่คือจบนะครับไปได้ทุกที่พี่น้องครับแต่ว่ากับบ่รู้ว่ามีหยังเนี่ยในทางในสิมาเหลือว่าพี่ให้น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งอันรอบนอกก่อนก็สิเป็นป๋องมือครับพี่น้องครับอันนี้เป็นป๋องมือครับนี่เต็มๆกับลินสิเบิดดานี่จากร้านทุกอย่าง20พี่น้องนี่ข้างในก็สิมีส่วนตักน้ําเอามาค่อยๆเบิ่งกันอันนี้ก็เป็นค้อนนะครับผมค้อนซ้อเฮานี่ล่ะบ่ได้ใส่ค้อนปงค้อนปอนคือเพิ่นดอกใส่ค้อนซ้อนะครับมันจังเบานี่ครับค้อนซ้อเนาะมีหยังอีกโอ้อันนี้เป็นมือต้อนะครับมือเฮ็ดต้อแยกกระป๋องก็สิเบิดคือกันล่ะเพราะว่ามันเป็นมือนบังไฟเสียนเฮามาบดนะครับพี่น้องนี่ผ่านไปอันนี้เป็นเถียดหัวเฮานะครับฝาหัวเฮานะครับเป็นไอ้พลาสติกแข็งนะพี่น้องครับนี่แหละที่ผมใส่เฮ็ดเถียดหัวเนาะนะครับผมต่อมาคัตเตอร์นะครับนี่ยังอีกอันนี้แนวตักมือครับพี่น้องครับแนวตักมือผมกระบวยตักมือนะครับเวลาตักออกมานะครับมันเลิกอันนี้มันเลิกแล้วก็มีอะไรอีกมีกรรไกรนะครับกรรไกรไว้ทาตัดฟ้าน้ำอัดลมไว้ทาอัดเถียดล่างนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเล็กข่วงหูนะครับพี่น้องครับเล็กข่วงหูเล็กแท่งหูเล็กจอกเล็กยังกะว่ากันไปแล้วพี่น้องเอ้านี่นะครับเล็กพุ่นหูยอดนะครับพี่น้องนี่อันนี้ผมใส่มาจากขั้นลมพี่น้องครับเล็กขั้นห่มไงแล้วมาทุบปลายมันนะครับพี่น้องมันเป็นแบนจังซี่เห็นไหมเห็นบ่ล่ะนี่ครับแบบนี้แล้วก็ต่อมาก็จะมีอันนี้เหล็ก6หุ่นนะครับพี่น้องครับสาก6หุ่นเหรอวะบอกง่ายๆนะครับสากตอก6หุ่นที่ผมใส่ประจํานะครับพี่น้องครับมันจังบ่ทุบมือเจ้าของนี่มีอันนี้ทั้งในทั้งไอ้ทั้งบนน้ํานะครับต่อมาอันนี้เสียกไปขึ้นฐานบังไฟท่อ2มามันเหลียก็เลยเอามานําอันนี้เป็นสายเลี่ยนครับพี่น้องสายเลี่ยนสายเลี่ยนมันจะเห็ดตัวโอ้มันยังมายุ่งมาย่างเท่านอกบัดนี้ปุ่มๆออกมาโหลดเนาะเบิ่งกระหน่ำมีหยังเนี่ยข้างในเบิ่งพ่อเบิ่งได้เด้อพี่น้องครับอันนี้ก็ถุงมือนะครับถุงมือเอาตอนพกไปจุดบังไฟทอ2พกไว้ตาเพื่อเห็ดตัวอันนี้ก็ซุ่มทอซุ่มหยังล่ะว่ามันเหลียอันนี้ก็เป็นเล็กข่วงไขข่วงนั่นละแต่ว่าเป็นเล็กข่วงหู้นะครับพี่น้องครับใส่ถึงปลายแฉกแล้วก็ปลายแบนไว้ถ้าข่วงปลายแฉกไว้ถ้าเจาะตอนเรียกอันนี้ก็เป็นเทียบไว้ตาพันบ้างเฮานะครับแล้วก็มีเทียบดำนะครับไว้ตาเทียบต่อมีอย่างอีกล่ะมีไฟคัดหมอพี่น้องมีไฟคัดหมอไว้ตาเทียบต่อนะครับผมลักๆอ่ะบ่ค่อยมีอย่างก็มีพื้นฐานการเฮ็ดบังไฟเลยพี่น้องครับแล้วก็มีหมาดนำครับผมโอ้มันคือเดือบวะมีหมาดแล้วก็มีอย่างอีกล่ะอันนี้ได้ไว้ตาพันสายต่อว่าตัวผมบริเฮ็ดตัวใหญ่นะครับผมก็สิใส่ได้พันนะครับฟังนี้มีหยังอ๋ออันนี้ไขควงหน่อยนะครับเล็กเอาฮู้นะครับผมใส่ฮู้ตัวนี้เป็นฮู้มาตรฐานของผมเลยนะครับผมหน่อยกว่านี้ก็บ่มีอีกแล้วผมใส่หน่อยซ้ํานี้นะครับ แล้วก็ครีมมันเป็นครีมท่าหนานะครับผมเป็นครีมไว้ตาไอ้จับลวดจับหยังน่ะนะนะครับผมไว้ตาจับลวดคีบลวดนะครับนี่ย่ําเข้าหางนี่ครับลวดก็ได้ลวดก็ใส่เสียนประมาณนี้นะครับผมลวดบ่วงหนูเฮานี่ล่ะแล้วก็ยังอีกล่ะสมปูสมปุ๋ยแท้เนาะบันอันนี้ก็ถุงยางนี่แล้วเนาะครับเนาะสร้างของไฟก็จังซี่ล่ะพี่น้องครับ66จังซี่ล่ะเป็นเรื่องธรรมดาถุงยางไฟตะเฮ็ดไอ้กระเป๋าต่อนะครับผมมีหยังอีกนี่สายต่อสายแล่นสิเป็นแนวนี้พี่น้องก็บ่มีหยังดอกมากบ่มีหยังมากไม่ครับอุปกรณ์บังไฟก็มีเท่านี้แหละพี่น้องก็มีท่ออันนั้นก็เป็นท่อ6หน4หนแต่ว่าส่วนมากของผมสิใส่เป็น6หุ่นล่ะทางนั้นเลยอะไรอีกข้างในก็เป็นกรรไกรอันนี้ไว้กรรไกรไว้ตัดสังกะสีนะครับผมกรรไกรไว้ตัดสังกะสีมีหยังอีกเนาะมีหยังอีกเนาะอันนี้ก็เป็นมือหัวครับพี่น้องครับมือหัวมือหัวครับมือหัวไว้ตาเป่าหัวบังไฟอะไรอีกเป็นเหล็กเปิดหัวเหมือนกันอันนี้ให้ควงหน่อยจะเปิดหัวแล้วก็เอาไปทำพุ่นน้ำนะครับพี่น้องอันนี้พังแยงเอาไปทำรูปเหลี่ยมเหลี่ยมเบิดนะครับเดี๋ยวตะก้อนเดี๋ยวตะอันแกนมัน
ติดจนเบิดพี่น้องครับฤดูกาลนี้เบิดไปแล้ว2ม่วนพี่น้องนี่นะครับผมก็บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องครับก็พามาเบิ่งมาเปิดกระป๋องเบิ่งนะครับว่ามีหยังเนี่ยก็มีซ้ํานี่แหละครับพี่น้องท่านใดมีคือผมหรือว่ามีหยังแตกต่างจากผมก็บอกได้เด้อครับเด้อนะครับพี่น้องครับคอมเมนต์กันมาได้เด้อครับว่ามีหยังแตกต่างกันบ่นะครับผมเอาเอาไว้ซ้ํานี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวถ้ามาเบิ่งคลิปต่อไปเนาะนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ